วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยและชาวพิษณุโลกนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ง่ายๆได้ความรู้คู่ความสนุกสนานนะครับกับรายการอังกฤษกับทิชเชอร์ออสวรวิทย์มาแก้วครับโดยในวันนี้ทิชเชอร์ออสจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีหลายๆท่านที่ได้ติดตามมานะครับแล้วก็บอกว่ามีความสนุกสนานมากซึ่งได้ความรู้จากชาวต่างชาตินะครับนั่นคือคุณแอนดี้นะครับหรือว่ามิสเตอร์แอนดรูว์ลีสวินนี่นั่นเองแต่ก็มีบางท่านครับได้ส่งข้อความมาบอกกับทิชเชอร์ออสนะครับว่าอยากจะได้พบกับชาวต่างชาติที่3ชาวไทยครับชาวต่างชาติชาวไทยคราวนี้ชาวไทยบ้างว่าอยากจะได้เห็นชาวไทยนะครับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับซึ่งจัดไปครับสัปดาห์นี้เราจะขออนุญาตนำพาทุกท่านไปรู้จักกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วด้วยนะฮะซึ่งเธอไม่ใช่เป็นคนที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่เป็นทำหน้าที่ทั้งพิธีกรแล้วก็สามารถที่จะเป็นหลายๆอย่างนะฮะผมแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือเธอมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเต็มเปี่ยมนะครับผม Ladies and gentlemen baby and superman please welcome อาจารย์แก้มสวัสดีครับ Hi อาจารย์แก้ม Hello Right then นี่คืออาจารย์แก้มนะครับผมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักอาจารย์แก้มบ้างแล้วแต่ว่าผมก็ว่ายังคิดว่านะครับบางท่านอาจจะยังงงอยู่ว่าอาจารย์แก้มเป็นใครมาจากไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพร้อมๆกันดีกว่านะครับอาจารย์แก้ม excuse me can you introduce yourself a little bit แนะนำตัวนิดหน่อยครับโอเค you can call me Gam that's my nickname nickname ชื่อเล่นนะครับแก้ม yesNow I'm a lecturer at Naresuan University in the National College. Lecturer, อาจารย์สอนนั่นเองนะครับอยู่ที่ Naresuan University. International College. Can you say that one more time? International. ได้คำศัพท์ใหม่ครับ International นะครับไม่ใช่ Inter เฉยๆนะครับหรือว่า International นะครับ International. Wow, that is very nice. So, อาจารย์แก้มAre you Thai? Yes, definitely. You can speak Thai. Exactly. Oh, เป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยเหรอครับนี่เป็นลูกครึ่งนะอ๋อเป็นลูกครึ่งฮะลูกครึ่งอะไรฮะเหนืออ๋อเหนือเหนือกับจีนอันนั้นไม่ถือลูกครึ่งนะอ๋ออาจารย์แก้มเป็นคนไทยใช่ค่ะ But you can speak English very well. Thank you. อ๋ออาจารย์แก้มพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก Well คือดีนั่นเองนะครับผม Now, อาจารย์แก้มYou are a lecturer เป็นอาจารย์อยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติใช่ไหมครับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาลัยนานาชาตินี่สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเป็นวิทยาลัยไง Actually we have like three programs three program มีโปรแกรม3ตัวครับ Yes then you can choose for example tourism การท่องเที่ยว international business management international business management การจัดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศใช่ andHuman resource management. Human. ไม่ใช่การบริหารทรัพยากรบุคคลใช่แล้วค่ะ Wow, very good. Yes, but all the programs or all the courses are conducted in English. In English. Exactly. นั่นคือพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเดียวเลยคือเราสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเห็นว่ามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนจากประเทศอื่นๆด้วยแล้วมีจากประเทศไหนบ้างครับ So we have lecturers from Japan จากญี่ปุ่น China จีน Yes and also Philippines โอ้มีคนฟิลิปปินส์ด้วย Yes ในอาเซียนของเราใช่เลยค่ะแล้วก็มีนักเรียนมาจากหลายชาติด้วยสมมติที่เป็นนานาชาตินอกจากที่จะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์มาจากหลากหลายชาติแล้วก็มีนักเรียนจากต่างชาติด้วยไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวใช่แล้วมาจากประเทศไหนบ้างครับ Where are they from Australia Gambia That's from South Africa Gambia South Africa มาจากแอฟริกาใต้ครับใช่ and also Bhutan Bhutan China sorry คนไทยเราพูดว่าภูฐานหรือภูฏานความจริงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับ Bhutan yes Bhutan interesting น่าสนใจมากเลย also from Singapore Vietnam Singapore คนสิงคโปร์คนเวียดนามCambodiaCambodia คนไทยพูดว่าคนกัมพูชากัมพูชา Cambodia 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 นี่เขามาเรียนในประเทศไทยของเราที่สำคัญคือมาเรียนในพิษณุโลกมาเรียนในวิทยาลัยนานาชาติพิษณุโลกด้วยที่นเรศวรด้วยใช่แล้วค่ะว้าวน่าสนใจมากเลยครับคราวนี้อาจารย์แก้มพูดภาษาอังกฤษเก่งอย่างนี้ You can speak English very very well How
มาได้ยังไงครับอาจารย์แก้มมีโอกาสไปต่างประเทศหรือเปล่า Have you been to any country before? Yes. Studying? Yes. When I was young, like in the high school years, yes. I got some scholarship to go abroad. For example, scholarship ก็คือได้ทุนการศึกษานั่นเองครับ Or some are the exchange programs. Exchange นักเรียนแลกเปลี่ยนI've been to UK, United Kingdom. ซึ่งได้เคยไปสหราชอาณาจักรมาแล้ว Australia. ไปออสเตรเลียด้วย China. ประเทศจีน Yes. And also Japan. และญี่ปุ่น yes. Studying. Just studying. ว้าวไปเรียนนะครับที่ต่างประเทศนะครับหลากหลายประเทศมาก And have you ever teach abroad? Exactly. For the past few years, yes. I have a chance to teach in the programs. เมื่อกี้ teach abroad ก็คือสอนต่างประเทศนะครับผมถามอาจารย์แก้วว่าได้เคยสอนต่างประเทศหรือเปล่าที่ไหนบ้างนะครับ Recently I have been to Korea ไปที่เกาหลี and Malaysia และมาเลเซียด้วย yes. ไปสอนเขาใช้ภาษาอะไรครับ What language do you use Definitely English ว้าวใช้ภาษาอังกฤษใช้แล้วค่ะใช้ภาษาอังกฤษในการคนไทยไปสอนต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษใช่แล้วก็เด็กที่เรียนในห้อง awesome. ก็มาจากหลายชาติเลยเป็นเด็กที่มาจากหลายชาติทั่วโลกเช่นมาจากญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์ก็มาลงเรียนเป็นซัมเมอร์โปรแกรมแต่ว่าจากที่เกาหลีแล้วก็จากที่มาเลเซียต่างกันแน่นอนว่าเวลาเราสอนหรือสื่อการสอนทั้งหมดเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนค่ะว้าว interesting น่าสนใจมากเลยครับผมและนี่คือเรียกว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นสิ่งที่เราได้รู้จักนะครับว่าอาจารย์แก้มนะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่งก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะมีอีก3ช่วงนะครับซึ่งหากท่านไหนที่ติดตามเรานะครับรายการอังกฤษกับพี่ชอยพลวิทย์มาแก้วก็จะรู้ว่าเรามีทั้งหมด4ช่วงด้วยกันซึ่งช่วงแรกนั่นคือการแนะนำแขกที่มาร่วมรายการของเรานั่นเองนะครับส่วนช่วงต่อไปครับนั่นคือช่วง snake fit fish นะครับมาดูว่าคำภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้กันบ่อยเหลือเกินแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เสียงไม่ถูกต้องเลยนะครับและช่วงต่อไปหลังจากนั้นก็คือช่วงซิงหรือว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางเสียงเพลงนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นก็คือการ learning English by song นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาร้องเพลง take me to your heart take me to your soul ที่เราได้บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับและปิดท้ายครับกับคำศัพท์ในภาษาในพิษณุโลกครับนั่นคือ English in พิษณุโลกครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับที่เดียวที่จะทำให้คุณได้เติมเต็มอรรถรสในการรับชมกว่า60ช่องรายการไม่ว่าจะเป็นช่องข่าวกีฬาการ์ตูนภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอและวาไรตี้อีกมากมายเราใส่ใจทุกการออกอากาศด้วยระบบใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองพิษณุโลกพร้อมทีมช่างที่ให้บริการอย่างมืออาชีพแตกต่างอย่างเหนือชั้นด้วยทีมงานที่พร้อมจะนำเสนอข่าวสารและรายการท้องถิ่นไปสู่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราตอบสนองและใส่ใจความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเราจะพัฒนาระบบการให้บริการเคเบิลทีวีอย่างต่อเนื่องมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา055-251-066 081-886-3553 GT Cable TV ส่งตรงความบันเทิงถึงบ้านคุณแก้มครับมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจารย์แก้มเคยได้ยินจากนักเรียนบ้างไหมครับที่เขาพูดบ่อยมากแต่ความจริงมันไม่ใช่นะหนูไม่ใช่เป็นคำถามที่ดีนะคะอ่ะดูนี่แต่งตัวกันมาขนาดนี้นี่คือฤดูอะไรคะทิชออสฤดูฝนนะฮะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตปิดอีกครั้งนะคะฤดูอะไรนะคะฤดูร้อนนะฤดูร้อนถูกแล้วนะคะครับผมคืออันดับแรกก่อนเนื่องจากเป็นคนชอบทานอาหารบางครั้งเนี่ยเราก็คุยกับเด็กในห้องนะเป็นบทสนทนาทั่วไป
คุยกันเรื่องอาหารดีกว่าสับที่เกี่ยวกับอาหารฟูดใช่ไหมคะออกเสียงอีกทีสิคะพี่ชอตทำให้ผมไม่กล้าออกเลยนะฮะฟูดแต่ถ้าออกเสียงสั้นล่ะฟูดแปลว่าอะไรฟูดแปลว่าอาหารที่สั้นลงโอ้ขาวใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมคะแค่นี้แล้วก็มีคำที่ต่างกันแล้วใช่ไหมฟูดจะยาวนิดนึงแล้วมีดึกข้างท้ายใช่ไหมอาจารย์แก้มพูดคำนี้ให้ท่านผู้ชมฟูดพูดตามนิดนึงครับฟูดฟูดนะครับผมคราวนี้ถ้าเป็นเท้าครับ but if you say like you know footfoot is made like your feet แสดงว่านั่นคือเท้า the ending sound เสียงสุดท้ายนี่คือมีความหมายนั่นเอง yes. ระหว่าง food กับ foot ใช่กินให้ถูกนะฮะแต่ถ้าท่านจะกินเท้าไก่นะฮะนั่นก็อีกเรื่องนึงนะคราวนี้เรื่องถึงเรื่องพูดถึงเรื่อง food ทำไมครับเด็กก็ได้ใช้ผิดยังไง what about like summer time what is your favorite food for the summerช่วงหน้าร้อนอย่างนี้แหละฮะ Can I say like food and sweet or maybe dessert? Yeah, dessert, sweet Sweet นะครับนอกจากแปลว่าหวานแล้วยังแปลว่าของหวานได้ด้วยเมื่อกี้อาจารย์แก้มพูดไปนะ Sweet okay. แต่อย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้ของหวานเนาะของหวานครับครั้งนึงครับ Dessert Dessert นะครับบางคนบอก Dessert Please can I have dessert? เอาทะเลทรายไปกินเลยนะ Dessert แปลว่าทะเลทรายนะคะครับผม So dessert Dessert นะครับทีนี้ของหวานหวานครับ What is like the favorite dessert?for summer time. What is it? แน่นอนฮะผ่านหน้าบ้านครับโรตีโอ้ตอบเลยนะร้อยแค่โอกาสแก้ตัวนะคะอะไรบ้างไอติมฮะโอเค so in English it's ice cream ใช่ไหมคะไม่ใช่ไอติมเหรอ no เด็กบางคนไม่ยอมออกเสียงแม่ I want ไอติมไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ice cream ice cream ทีนี้ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเดี๋ยวขออนุญาตคำเมื่อสักครู่นี้ช้าๆอีกครั้งนึงครับ ice creamice cream อ๋อแสดงว่า ice ที่แปลว่าน้ำแข็งครีมที่แปลว่าครีมทำขนมครีมใช่ครีมทุกอย่างครีมทาหน้าครีมขนม ice cream นั่นเอง ice cream ทีนี้ที่เด็ดกว่านั้นก็คือรสของ ice cream คือ flavor คือรสชาติต่างๆรสชาติต่างๆ flavor can you say that one more time flavor เช่นเอาที่คนไทยชอบอ่ะง่ายๆก่อนพื้นฐานวานิลาวานิลาคนไทยเรียกวานิลาครับคล้ายๆกับวานิดาไปเลยวานิลา but in English you know you have to say vanilla vanilla ทันไหมครับอยากกระพริบยายนะตาขอบคุณมากที่ช่วย so vanilla yeah vanilla ทั้งตัว v เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แอนดี้นะครับที่เชิญแอนดี้พูดถึงตัว v ไว้ว่าฟันบนตั้งแต่ลิ้นปากล่างเวอร์วานิลาได้ใช้วันนี้แล้วครับครับคำที่สองรสที่เด็กๆอาจจะชอบก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตใครๆก็ชอบครับมันคือช็อกโกแลตกับภาษาอังกฤษแล้วไม่ใช่หรอที่เมืองนอกอดกินแน่นอนจริงเหรอใช่แล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรอช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช้าๆช้าๆครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนกับพูดง่ายๆคือเสียงมันออกชัดกับเสียงน้ำหน้าด้วยซึ่งมันสั้นกว่าช็อกโกแลตจริงๆเรายืมคำเขามาใช้อ่ะแต่เราออกเสียงเป็นไทยๆไงจนเราลืมไปว่าเฮ้ยแท้เราออกเสียงภาษาอังกฤษมันต้องเป็นประมาณนี้นะอ้าวรสที่สามครับผมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตะถึงฉันโอ้ยชอบนี่ผมชอบนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะอาจารย์แก้มแต่ถ้าออกเสียงเป็นอังกฤษต้องเป็นสตรอเบอรี่Strawberry. พร้อมกันครับ Strawberry. ว้าวใช่ไหมคะสามรสแล้วเนาะประมาณนี้แล้วก็อื่นๆอีกยกตัวอย่างแม้แต่ใกล้เคียงเช่นเวลาเราทานขนมปังทาอะไรทามือทานเนยทาแยมเลยแยมส้มแต่แยมในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าแยมแต่ออกเสียงว่าแจมแจมแต่คนไทยออกเสียงว่าแยมใช่แต่จริงๆก็คือว่าแจมไม่ใช่แยมเลยใช่ไหมแจมแจมส่วนอย่างที่กี้แยมกับสตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่แจมอู้ขอเมื่อกี้ช้าๆช้าๆครับสตรอเบอรี่แจมว้าวถ้าสมมติว่าเป็นแจมช็อกโกแลตไม่มีนะมันไม่ใช่ผลไม้นะผมพยายามจะแกล้งอาจารย์แก้มอยู่นะแต่พูดง่ายๆคือมันไม่ใช่แยมแต่มันคือแจมหรืออาเด็ดสุดเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะแบบลดหุ่นใช่ไหมหรือว่าหน้าร้อนอยากจะกินอาหารพวก cold food ก็คืออาหารที่เย็นๆนะเช่นสลัดผักเนี่ยสลัดผักอะสลัดเราออกเสียงเหมือนสลัดมือสลัดใช่ไหมมันเป็นภาษาไทยครับอาจารย์แก้มสลัดเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเหรอฮะใช่แล้วแสดงว่าผมก็พูดว่าผมจะไปสั่งอาหารว่าสลัดแค่นี้ครับสลัดขอสลัดได้ไหมได้เลยถ้าสั่งอย่างที่ไทยได้กินสั่งที่เมืองนอกก็จะอดกินเหรอฮะออกเสียงยังไงก็เลยว่า salad ah
Salad. One more time อีกครั้งนึงครับ Salad. Salad. ใช่ Wow. นี่เป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะเกี่ยวกับอาหารน่าสนใจมากครับอย่างที่ท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจำแล้วลองไปใช้ดูนะครับถ้าสมมติว่าท่านไหนที่ขายอาหารขายของขายไอศกรีมนะครับที่สามารถที่จะสื่อสารชาวต่างชาติได้และเพิ่มคุณได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาร้องเพลงสนุกสนานไปกับเพลงที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นรายการนะครับกับ Take me to your heart take me to your soul สนุกแน่นอนครับผมอีกสักครู่เดียวครับWelcome to อังกฤษอังกฤษกับทิชออสวรวิทย์มาแก้วครับมาถึงช่วงที่3ครับช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะครับไม่ทราบว่าพ่อค้าแม่ขายนี่บางคนวางของขายเลยนะฮะแล้วมาฝึกร้องเพลงกับเรานั่นคือช่วง Learning English by Song ครับและเพลงประจำสัปดาห์นี้นั่นคือ Take Me to Your Heart นั่นเองครับเคยร้องไหมฮะโอ้โหไม่เคยได้ยินนะแต่เราร้องเพลงได้ Learns to Love แย่มากไม่เป็นไรก็เลยฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนแล้วกันครับว่าเพลงนี้ร้องยังไงครับHiding from the rain and snowTrying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heartTake me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what lovers haven't got a clue Show me that wonders can't be true They say nothing lasts forever We're only here today Lovers now or never Bring me far awayTake me to your heart, take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is, be my guiding star It's easy, take me to your heart
down through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Take me to your heart. คราวนี้อาจารย์แก้วครับฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลง Take Me To Your Heart ความหมายเนาะเอาชื่อเพลงก่อนแล้วกันให้อาจารย์แก้วมาบอกความหมายถ้าแปลเป็นไทยเราจะแปลอะไรถ้าเราแปลก็จะแปลว่าพาฉันไปสู่กลางใจเธอนี่ว้าวโกรโซคล้ายกันเลยได้ครับได้ไปสู่กลางใจเธอไปในหัวใจเธอก็เป็นแบบหวานหวานเย็นเย็นเนาะช่วงนี้ด้วยอากาศกำลังร้อนอย่างนี้นะฮะเข้ามาสู่การใช้พวกเราเถิดนะฮะคราวนี้ใช้จีบสาวได้เช่นกันนี่ใช้ได้แน่นอนว่าซึ้งอะทำตาซึ้งได้เลยแต่แปลกันหน่อยดีไหมแต่ว่าพูดง่ายๆก็คืออย่าพยายามแปลตรงตัวทีละคำทีละคำครับพยายามรู้คำศัพท์บางคำแต่พูดง่ายๆก็คือแค่ออกเสียงให้ถูกต้องฝึกการออกเสียงกันก่อนดีกว่าความหมายนี่เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับคราวนี้มีคำศัพท์ที่อาจารย์แก้มบอกว่า10คำนึงอยากให้คนไทยพูดได้ชัดด้วยในเพลงนี้ใช่ไหมครับได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำแรกก่อน hiding hiding อีกครั้งนึงครับ hiding hiding ถูกตามเลยนะครับ hiding อันนี้จะเหมือนเล่นเกม hide and seek hide and seek ซ่อนหาซ่อนหาเองแสดงว่า hiding แปลว่าซ่อน hiding hiding โอเคครับถัดมาก็ทำที่ทีชออสพูดก็คือ listening บางคนบอก listen listening มีนะมีนะไม่ดี listening เพราะว่ากำลังฟังอยู่รับฟังก็ได้โอเคครับใช่ hot hot จริงๆคนไทยจะคุ้นกับตัวโอ้ง hot ดี hot แบบ hot ให้เสียงเถิดนิดนึงจะชัดดี hot hot ไปเที่ยวชาย hotก็ได้ใช่ไหมฮะดีนะได้อยู่ได้อยู่ถัดมาจิตใจวิญญาณโซโซโอ้บางคนออกเสียงโซนะ take me to your soul จริง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 โซเซด้วยอีกครั้งนึงฮะโซแสดงว่าต้องใช้ตัวแถวโซโอเคครับคำนี้ก็คือแบบแก่เท่านะโอ้นี่เยอะนะที่คนไทยพูดว่าโอนโอน how old are you เลยนะฮะก็อาจจะเขาเรียกอะไรฝึกนิดนึงเนาะเป็น oldมันจะมีดึกนิดนึงเนาะ old โอเคครับอันนี้ก็ใช้บ่อยเช่นอุ้ยจะรักเธอตลอดไปจริงไม่จริงไม่รู้ละจริงโอ้ยเคลิ้มพูดไปก่อนนะเราพูดไปก่อนตลอดไปคือ forever 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 ไม่ใช่ forever forever คิดว่าแอนดี้เราจะสอนที่ที่แล้วเนาะตัว B forever forever อีกคำนึงก็คือไม่แล้วไม่เด็ดขาด never อ๋อมี forever แล้วก็มี neverไม่ใช่เนฟเออร์ด้วยนะฮะเนฟเออร์เนี่ยเคยไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้ชายก็ต้องเสียงแข็งไปก่อนเนฟเออร์เนฟเออร์นี่เสียงสูงเลยนะปกติเนฟเออร์ดูมีอะไรผิดปกติมากเอาไปใช้ดูครับท่านรอดบอกผมอีกครั้งนึงเคยนอกใจแฟนหรือเปล่าคะยังลองตอบเป็นภาษาอังกฤษสิ never ดูดิเนฟเออร์นี่มันสูงไปนะ never แล้วอีกอันนึงที่เราเรียกว่า guide หมายถึงว่าทัวร์ guide หรือว่าเป็นคนที่นำทางภาษาที่ชอบใช้คำว่า guiding star guiding เพราะมีในเพลงบอกว่า guiding เพราะจริงมันคือ guide นั่นเองคือการนำทาง guiding ครับแล้วก็ภูเขาค่ะ mountain
mountain ไม่ใช่ mountain mountain เพราะว่าเห็นร้านกาแฟบางร้านเขียน mountain เลยออกเสียงยังไงนะครับ mountain mountain เราอย่าพยายามสะกดภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเนาะเพราะบางทีมันจะไม่ลงตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วมันจะไม่เป็น mountain มันจะแทนจะเป็น mountain มันยากที่จะเขียนใช้วิธีจำแล้วก็พูดออกมาเลยดีกว่าโอเคครับส่วนคำสุดท้ายจะยากนิดนึงนะคะ comprehend 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 อันนี้อยู่ในเพลงนะครับต้องพูดให้ได้ด้วยเข้าใจ comprehend เข้าใจครับ comprehend นะครับเข้าไปในใจไม่ใช่นะ comprehendไปฝึกดูนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าลองให้ลูกหลานของท่านหรือว่าตัวท่านเองนะครับหาเพลงใน YouTube โดยจะหาเพลงที่ท่านร้องเพลงที่ท่านชอบก็ได้และที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมจะมี Facebook ของผมเองนะครับท่านไหนที่อยากจะให้เพลงไหนนะครับอยากจะเป็นเพลงที่มาฝึกร้องเพลงกันในรายการของเราก็บอกผมกันได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจัดให้แน่นอนครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ในพิษณุโลกของเราในช่วง English in พิษณุโลกกันครับจะเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับของดีของเด่นในชุมชนและก็ในจังหวัดพิษณุโลกของเราอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการพิษณุโลกพาฝันเร็วๆนี้ค่ะคือเมื่อต้นรายการเอามาฝากทิชเชอร์ออฟโดยเฉพาะเพื่อป้องกันรังสี UV UV UVA UV บวกบวกบวก UV ย่อมาจากคำว่าอะไร UV 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 Love You ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรนะฮะ Ultraviolet Ultraviolet ได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณมากครับภาษาอังกฤษหมวกคืออะไรนะฮะ Hat Hat ไม่ใช่ Hat นะครับ It's a hatเป็นครั้งแรกที่ผมจะใส่หมวกนะฮะครั้งแรกเลยนะฮะยังไงไม่ได้ยังไงอย่าว่ากันโอเคโอเค look good look good คือดูดีไหมฮะ look good look good looks good on you wow look good on me นะครับ look good on you คือดูดีที่ดูใส่คุณใส่แล้วคุณดูดีแน่ๆคุณไม่ได้ดูถูกนะไม่ใช่แต่คราวนี้อาจารย์แก้มครับเรามาถึงร้านค้าขนาดนี้นะฮะอยากจะหาของกินในวัดใหญ่เพราะเมื่อวานเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะที่เราได้พาอาจารย์แอนดี้นะครับไปที่วัดใหญ่นะฮะเราก็เดินเข้าไปในตลาดแล้วคราวนี้ปรากฏว่ามีของขายเยอะแยะมากมายเลยอันเนี้ยของขึ้นชื่อของคนพิษณุโลกเลยคือถ้ามาแล้วไม่ได้ทานหรือไม่ได้ซื้อแปลว่ามาไม่ถึงพิษณุโลกไม่ถึงเลยถ้าแดดแรงขนาดนี้คุณทำผลิตภัณฑ์อะไรดีแน่นอนฮะไอติมครับหล่อเล่นคือใช้ประโยชน์จากแดดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกล้วยทอดกล้วยที่มาจากตากภาษาอังกฤษเรียกว่า sun dry banana ไม่ใช่ banana ตากซันเอาแสงอาทิตย์มาส่องให้กล้วยแห้งซันดรายบานาน่าซันดรายบานาน่าแห้งแล้วด้วยบานาน่าออกเสียงพร้อมกันครับซันดรายบานาน่าซันดรายบานาน่าซันดรายบานาน่าว้าวกล้วยตากของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายของหาเจอชาวต่างชาติปุ๊บคุณอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรคุณบอกเขาว่าSun dried banana. และแน่นอนคุณอยากให้ Would you like to try sun dried banana? แน่นอนครับคุณอยากให้เพื่อนชาวต่างชาติของคุณได้ลองชิมกล้วยตาดูคุณบอกเขาว่า Would you love to try sun dried banana? Would you love to try sun dried banana? Would you love to try
มันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับไม่พอมันสามารถมีรสด้วยที่ปากเราอ่ะมีรสใช่ไหมที่เราเขาเคลือบเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เหมือนที่จากแก้มบอกช่วงที่แล้วบอกว่าเฟเวอร์คือรสใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ว้าวนี่นั่นเองนะซันดราบานาน่าวิทสตรอเบอรี่เฟเวอร์สตรอเบอรี่เฟเวอร์สตรอเบอรี่น่าสนใจครับไปหาทานนะผมไม่เคยทานเลยนะครับอร่อยด้วยอร่อยด้วยครับผมและนี่คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆในชีวิตโลกของเรานะครับอย่าลืมนะครับการฝึกสอนภาษาอังกฤษการฝึกภาษาอังกฤษดีกว่านะฮะมันฝึกกันง่ายๆเพียงแต่ว่าคุณใช้อย่างเป็นประจำใช้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของท่านนั่นเองครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แก้มเป็นอย่างสูงครับ thank you very much thank you very welcome thank you pleasure to be here on the show thank you ให้อาจารย์แก้มพูดถึงวิทยาลัยนานาชาตินิดนึงครับโอเคก็คือว่าในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะไม่มีทางลัดนะมันเหมือนกับเป็นทักษะอย่างนึงที่เราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนรักมันนะคะก็มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนคุณมีกุญแจดอกนึงที่จะไขสู่โลกได้ทั้งใบจะพูดกับใครก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้นะคะสำหรับวิทยาลัยนานาชาติเราก็จะมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนว่าตลอด4ปีคุณจะได้พูดเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษทั้งอาจารย์ชาวไทยแล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาติก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการทำงานได้ก็เหมาะสอดรับกับการเปิด IMAEC ของเรา wow. อีกหน่อยโลกเราเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เราแล้วล่ะเพราะอย่างทุกวันนี้เดินไปเดินมาในพิษณุโลกเนี่ยคุณเจอฝรั่งเจอชาติอื่นๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มากเจอซันดร้ายด้วยครับและนี่คือส่วนประกอบหรือว่าเนื้อหาสาระและความสนุกสนานจากรายการอังกฤษอังกฤษกับทิชอร์บอร์วิกมาแก้วครับยังไงก็ตามอยากจะให้ทุกท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ติดตามรายการของเราครับสัปดาห์หน้าผมจะเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งท่านอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าท่านนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและแน่นอนสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเชิญท่านไหนที่ท่านอยากให้มาปรากฏในรายการของเรานะครับหรือแม้กระทั่งคำศัพท์ใดก็ตามหรือเพลงไหนๆก็ตามก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ Facebook บอร์วิกวอร์เรนมาแก้วครับผมเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับคำติชมรายการของเราครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวพิษณุโลกด้วยนะครับผมอย่าลืมครับว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดเรียนรู้กับทิชออสวันละนิดคุณก็ speak English ได้ครับผมเมื่อกี้คุณทำอะไรนะฮะเอาใหม่ภาษาอังกฤษพูดด้วยภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากอย่างที่คิดเรียนรู้กับทิชออสวันละนิดคุณก็สามารถ speak English ได้แล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับผม see you next week goodbye goodbye ครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะพี่ชอตขอบคุณค่ะ